ในคลิปนี้นะครับผมเราจะอยู่บนโลกที่มีเพียงแค่1เสานะครับไม่ใช่1บล็อกนะฮะแต่เป็น1เสาคือเสายื่นลงมานะครับผมเราจะเอาชีวิตรอดในโลกนี้ได้หรือเปล่าไปดูกันเลยนะครับผมทุกคนครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าถ้าน้องอยู่ในโลกที่มีเพียงแค่1เสาน้องจะเลือกเสาอะไรครับเสาหินเสาเพชรเสาเหล็กเสาไม้โอเคไปดูกันเลยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนเลยนะครับในวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมของ Minecraft นะครับ Minecraft วันนี้นะครับเราเริ่มมาชีวิตรอดใหม่รอบนึงนะครับผมกับท่านซีโอนะครับผมแต่ประเด็นหลักคือตอนนี้นะครับท่านซีโอก็จะอยู่กับเราอีกแค่ไม่นานแล้วนะใช่แต่ไม่เป็นไรครับน้องในวันนี้ครับเรามาเล่นแมปอะไรเธอรู้เปล่าแมปนี้มีชื่อว่าเอาชีวิตรอดบล็อกเดียวครับผมมันจะเป็นไม่ใช่บล็อกเดียวดิมันจะเป็นแบบว่าเป็นเสาเดียวนะฮะซึ่งกล่องเนี่ยจะมีของในกล่องให้นะครับเราก็ต้องทําการมาปลูกเริ่มปลูกพุ่งปลูกผักปลูกอะไรไม่กันเถอะนี่ที่เหลือก็รอผักโตนะครับผมโอ้ยผักโตแล้วเธอโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้ครับเราต้องทําการตัดต้นไม้ก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าฝนน่าจะตกนะครับผมมันเลยเจาะฟ้ามาเลยมืดๆหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เราทําการตัดต้นไม้ก่อนเธอเดี๋ยวพอตัดต้นไม้เสร็จฝากอย่าลืมเก็บซับปิ้งมาด้วยนะได้ป่ะเก็บได้ป่ะโอเคครับเราตอนนี้เราเก็บซับปิ้งกันได้แล้วนะครับต่อไปเธอเราเป็นต้องทำการปลูกต้นไม้แล้วก็ขยายต้นไม้ไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราต้องใช้ไม้เป็นตัวการสำคัญในการที่ว่าเราจะใช้ไม้ในการขยายพื้นที่เธอโอเคตัดไม้ก่อนเลยเธอตัดไม้ก่อนเลยให้มันตัดไปก่อนนะเดี๋ยวเขาทำการขยายพื้นที่ก่อนตอนนี้พื้นที่แบบมีน้อยมากครับน้องๆพี่ต้องทำการค่อยๆขยายพื้นที่ฮะเพื่อไม่ให้เจ้าตัวแซปลิงหรือว่าต้นอ่อนของเรานะครับตกไปข้างล่างนะครับผมตอนนี้ไม้หมดแล้วเธอขอมาที่ตัวหน่อยแบบไม่แปรรูปก็ได้ใส่กล่องก็ได้ใส่กล่องก็ได้เดี๋ยวตอนนี้ผมขอทำการตัดไม้ก่อนนะฮะซึ่งการตัดไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันดูดีนะครับผมสำหรับในเกมนะมันคือแบบว่าจุดเริ่มต้นทุกอย่างนะครับเหมือนว่าเวลาจุดเริ่มต้นของชีวิตก็คือการตัดไม้นะครับน้องๆโอเคขพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่เราก็จะขยายเพิ่มนะฮะจังหวะนี้อึ๊บเดี๋ยวตกเฮ้ยแน่เล่นอะไรไม่เรื่องเลยนะเราเนี่ยโอเคครับผมโอ้โหแซปปิ้งตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะฮะไม่เป็นไรเธอปลูกต้นไม้เพิ่มเลยปลูกเพิ่มเยอะเลยเธอหนึ่งนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องค่อยๆขยายกรอบไปเรื่อยนะครับคือขยายก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ขยายก่อนนะครับเราจะเกิดความซวยขึ้นมานะครับผมโอ้โหวันพิลล่าเป็นไงภารกิจในวันนี้เธอเราต้องไปถึงตรงนู้นให้ได้เห็นเนเธอร์แลนด์ตรงนู้นไหมที่มันจะเป็นเสาที่อยู่ฝั่งนู้นอ่ะเราต้องหาเสาต่างๆให้ได้ครับผมคิดว่าเสาแต่ละเสาเนี่ยน่าจะมีพวกแบบไอเทมพิเศษให้นะครับในแต่ละเสาแต่ภารกิจแรกเหมือนเดิมครับก็คือการขยายพื้นที่น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะฮะโอเคเรียบร้อยฮะขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆก่อนโอเคครับพื้นที่ตอนนี้ขยายได้เยอะอยู่ขยายได้เยอะอยู่เธอนี่ไปดีกว่านี่จะได้แบบใช้ชีวิตง่ายๆหน่อยนี่ไปขวานไม้ผู้ความหล่อเท่อะผมปลูกต้นไม้เพิ่มไปด้วยแค่ตอนนี้ครับผมก็ต้องทำการค่อยๆวางไม้ไปก่อนนะครับเพื่อให้ตรงพื้นที่เนี่ยมันได้ทำการกินล้อมรอบนะครับผมเต็มไปด้วยไม้นะฮะเราจะได้มีจุดยืนกันเยอะๆนะครับคือช่วงนี้ถ้าเกิดเราไม่มีจุดยืนนี่เหมือนชีวิตเราน่าจะซวยขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยนะครับผมขยับหน้าขนาดนั้นจะเป็นต่อไปข้างหน้าได้บอกเลยนะถ้าไปไม่ได้นี่ผมโคตรซวยน้องๆ NCO ตัดไม้ไปครับผมว่าต้องทำเครื่องแล้วแหละเครื่องผลิตอุปกรณ์อัตโนมัติก็คือเป็นเครื่องทำที่ปั๊มนี่แหละครับที่ปั๊มลาวากับปั๊มลาวาโอเคครับอีกไกลภารกิจเธอไม่เป็นไรหรอกนะโอเคเดี๋ยวขอทำที่ปั๊มลาวาก่อนภารกิจผมนะครับจะเป็นภารกิจในเกี่ยวกับการปั๊มทำเครื่องปั๊มลาวานะครับน้องๆครับซึ่งการทำเครื่องปั๊มลาวานะฮะเราเป็นที่ต้องทำถ้าจำไม่ผิดนะผมคิดอยู่จำไม่ได้จำไม่ได้โอเคฮะเราต้องทำเป็นตัวเครื่องอย่างนี้ครับนี่ตัวเครื่องของมันจะเป็นแนวอย่างนี้ครับผมต่อขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ฮะโอเคเราทำการต่อเครื่องขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับผมน้องๆโอเคฮะประมาณนี้ประมาณนี้ต่อขึ้นมาจุ๊บโอเคแล้วเราก็ต้องลาวาใส่ไปในฝั่งนี้ครับส่วนตรงนี้จะเป็นน้ำนะครับผมโหไม้หมดอีกแล้วฝากจัดการให้หน่อยนะเธอโอเคขอบคุณครับมาครับถึงเวลาทำกันต่อฮะเครื่องนี้สำคัญเสียยิ่งกว่าภารกิจเรียบร้อยครับตอนนี้ครับผมก็เอาลาวาวางครับกับเอาเจ้าไอซ์วางนะครับผมเพื่อที่จะให้มันละลายนะครับไอซ์ละลายนี่เราต้องไม่ได้ทุบกันนี่หว่าเราต้องแบบว่าต้องหาไฟหรืออะไรมาลนนะครับให้มันเกิดความหนาวแบบว่าทำให้น้ำมันละลายนะครับผมโอเคครับตอนนี้ครับผมได้ทำการเริ่มแล้วนะฮะนี่เป็นไงถือว่าเป็นภารกิจหลักนะครับที่เราทำในจุดแรกนะครับผมก็คือว่าเราจะได้มีอันนี้ให้ใช้นะครับเป็นที่ปั๊มหินนะครับน้องๆนี่เราก็สามารถปั๊มหินตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นไงเธอเริ่มที่ปั๊มหินแล้วป่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่ต้นไม้นะวางเรียงอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอทำการนั่งขุดผมว่าผมต้องขุดขวานก่อนแล้วทุกคนน้องๆก่อนอื่นผมต้องขุดตรงนี้ก่อนนะฮะลงมาข้างล่างให้น้ำมันจะไหลลงมาตรงนี้ไม่ต้องไหลไปทางอื่นขวานมันพังไปแล้วไม่เป็นไรจะทำไงฮะรอสักครู่แล้วตอนนี้ก็ต้องทำการเตรียมสร้างอุปกรณ์ถังใหม่ไอ้ขวานใหม่ให้นะครับผมแต่ตอนนี้นี่ชีวิตมันลำบากจังเฮ้ยไปมาเถอะเนี่ยในสุดก็ได้เครื่องมาแล้วเธอนี่ครับเครื่องปั๊มหินอัตโนมัติครับผมซึ่งเราว่าเครื่องนี้นะครับบอกเลยว่าการใช้งานเนี่ยเปอร์เซ็นต์การใช้งานคือดีมากนะฮะโอกาสที่ลาวาจะโดนเผาโดนเครื่องนี่มีน้อยอยู่นะครับแต่ก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยเขาทำเองแล้วอะไรขวานนะขวานนะขวานนี่ไปดิขวานหินนี่ทำแล้วขวานหินไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช้ขวานหินไปเลยขวานหินไปเลยไม่ขวานหินไปเลยโอเคฮะทำมาแล้วอ่ะก็ขวานหินไปเลยไม่เอา
ก็ควานหินไปไรวะโอเคค่อยๆขุดนะค่อยๆขุดนะจะได้มีอุปกรณ์ให้มันครบเซตหน่อยผมคิดว่าภารกิจต่อไปที่ผมอยากจะทำก็คือเราต้องต่อไปฝั่งนู้นครับแต่ผมจะต่อไปก่อนนะฮะท่านซีโอต่อไปผมกลัวท่านซีโอเขาจะเกิดเหตุการณ์ตกตายสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมันจะอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินนะครับน้องๆค่อยๆต่อค่อยๆต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคสองสามสี่ห้าโอเคบอกเลยว่าตรงนี้อันตรายมากนะครับถ้าเกิดเราพลาดทีนึงนี่คือแบบหายไปเป็นหายไปกับสายหมอกเลยเนี่ยเฮ้ยรู้สึกถึงอันตรายเฮ้ยเธออย่าตีเขานะไม่ตีแน่ใจนะเห็นมาตอนแรกรีบวิ่งมาคือแบบตกใจครับน้องๆผมว่าน่าจะมีฟาดมีฟันกันสักนิดหน่อยใกล้ถึงกล่องแล้วเธอแล้วใกล้ถึงกล่องแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคครับตอนนี้ฮะใกล้ถึงกล่องแล้วฮะอีกนิดนึงนี่ถึงกล่องแล้วครับน้องๆไปเลยเธอไปเลยไปเลยลองเปิดกล่องดูมีอะไรข้างในโอ้โหมีของไปนรกให้นะครับของดีมากครับผมเนี่ยเธอเอาเพชรไปเธอเอาพวกเพชรกับพวกอุปกรณ์ไปเลยไม่เอาเดี๋ยวตกเก็บไปโอเคโอเคโอ้ของดีจัดอะครับน้องๆโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำนี่แล้วกันเนาะเราทำประตูนรกฝั่งนี้แล้วกันฮะทุกคน1 2 1 2 3นี่แล้วก็1 2โอเคครับแล้วก็1 2 3เรียบร้อยฮะเราทำประตูนรกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่แหละแล้วก็เต็มจุดเป็นนรกแน่นอนครับผมผมมันอัจฉริยะครับน้องๆผมบอกเลยว่าเกมเนี่ยเป็นแบบฟาสต์เกมเลยนะครับจบอย่างไวเลยโหถ้ามาถึงมันให้เพชรมันให้เพชรเรามา5เม็ดอะเหมือนว่ามันต้องการให้เราเพชรไปทำอะไรสักอย่างแน่ๆฉันที่คิดคือมันจะให้เราเอาเพชรมีเกาะอยู่คนเดียวอะของเขาอ่ะอันนี้นี่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 เอาไป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 นี่หายแล้วนะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอของใส่กล่องไว้ก่อนนะฮะเนื่องจากว่าจากที่ผมคิดนะครับคือภารกิจในวันนี้ของเรานะครับผมเราต้องรอไปนรกดูนะฮะคือนรกเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าไปแล้วผมไปเจออะไรบ้างผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่พิลาเดียวหรือเปล่านะครับอันนี้คือไม่มั่นใจแต่ว่าต้องลองไปดูนะครับทุกคนเปิดมาโอ้นรกปกติเลยครับทุกคนโคตรดีโอเคครับตอนนี้ผมเข้ามาในนรกแล้วครับผมซึ่งนรกนี่ก็จะเป็นนรกปกติเลยนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเท่าไหร่มีแค่แก๊สที่ยังพอจะกระทืบผมอยู่เฮ้ยทำไมไอเด็กนี่มันปีนเกลียวผมจริงๆเลยน้องๆเรียบร้อยบังอาจครับผมปีนเกลียวเกินไปแล้วกลับโลกปกติดีกว่าฮะแม่อยู่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเราทำอะไรอยู่อ่ะเปล่าโอเคผมคิดว่าเราต้องสร้างบ้านของเรากันหน่อยแล้วนะฮะคือถ้าไม่มีบ้านนี่ผมอยู่อะไรในบ้านไหนบ้านนี่ไงเสานี่ไงกำลังสร้างอยู่ใช่ครับได้เลยครับท่านโอเคตอนนี้ผมก็ต้องทำการค่อยๆขุดนี่ไปก่อนนะฮะนี่เราจะได้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเตาเผามาแล้วนะครับน้องๆซึ่งเตาเผานี้นะครับเราก็สามารถที่จะเผาไม้ได้นะครับผมเพื่อให้ได้กลายเป็นฐานนะฮะมันจะได้โตด้วยเพราะมันจะมีแบบว่าไฟอยู่นะครับทุกคนอันนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยหลังคาหลังคาจริงเหรอใช่โอเคชุบโอเคฮะได้ท็อตมาแล้วครับผมท็อตปักเลยครับจังหวะนี้ฮะปักท็อตปุ๊บไม้โตปั๊บโอ๊ตดิขุดหินต่อแป๊บหินสำคัญมากอินสำคัญมากไม่สวยสิไม่เป็นไรเลยเอาทุกไม้อะไรพวกนั้นอ่ะแกนั่งตัดไม้กันไปก่อนชุบชุบรู้เห็นไหมเนี่ยเขาเนี่ยมันขยันแค่ไหนเนี่ยนะนั่งตัดไม้ใช้ชีวิตแบบโอ้โหมัธยัสถ์ประหยัดนะทุกคนเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบมัธยัสถ์นะครับน้องๆครับค่อยๆตัดทีละนิดทีละหน่อยเพื่อให้ชีวิตมันดูดีขึ้นเป็นไงบ้างเธอเป็นไงบ้างฮะเงียบไปเลยนี่ไงคือบ้านอาเช่ทรงธรรมดาอันนี้เรียกว่าบ้านทรงอะไรครับทรงซอ ทรงซอคืออะไรวะเดี๋ยวมันไม่ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าบ้านทรงอะไรครับไหนลองอธิบายเกี่ยวกับหลักการของบ้านอันนี้หน่อยอันนี้คือทำไมบ้านพื้นที่มันน้อยอย่างครับเนี่ยบ้านเล็กๆไงอันนี้ก็เล็กไปนะจริงเหรออืมดูดิเตียงนอนยังไม่มีที่วางเลยแล้วเราจะนอนที่ไหนก็มาสำหรับคนเดียวแล้วเขาอ่ะไม่ทำเองดิไปเขาอะไรวะเฮ้ยน้องๆทำไมพี่โดนไล่อย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โดนไล่ก็ไม่เป็นไรพี่ทำบ้านเองก็ได้ปะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาทำบ้านเองกันดีกว่าทุกคนบ้านเรานี่เป็นบ้านเราประตูอยู่ในนี้มั้ยโอเคเอ้าเกมนี้มีประตูด้วยเหรอใช่สิโอเคมาครับเดี๋ยวตอนนี้เราค่อยสร้างบ้านดีกว่าน้องๆเอ๋การสร้างบ้านที่ดีนะครับคือการสร้างบ้านด้วยใจนะครับผมใจที่รักในการสร้างบ้านจริงๆเนี่ยมันทำให้เราสร้างบ้านออกมาได้สวยงามนะครับแสดงว่าผมเนี่ยมีใจที่รักในการสร้างบ้านนะครับทุกคนครับผมเลยจะสร้างบ้านให้ออกมาสวยงามที่สุดเท่าที่มนุษยชาติจะเป็นไปได้นะครับทุกคนเนี่ยคือแบบว่าใครเห็นบ้านผมนี่คือแบบว้าวว้าวหมดทุกคนนะครับคือมันสวยงามเกินอ่ะจริงจริงจยังไงอ่ะมันต้องวางตรงไหนตรงนี้ไม่เป็นไรเลยเบบี้นี่ไงบ้านเขาแค่นี้ยังไม่เสร็จขอทำก่อนแหมการทำบ้านเนี่ยมันใช้เวลานานจริงเลยมันต้องเป็นจิตกรอาร์ติสสร้างสรรค์ผมได้แบบว่าจริงๆเนี่ยสมัยก่อนน้องๆสมัยยุคแบบยุคชาวดาวินอะไรอย่างเงี้ยพี่อะจิตตะกรอ่ะจริงๆพี่เป็นคนจำชาติก่อนได้นะครับชาติก่อนนี่พี่เป็นจิตกรฝรั่งเศสอะทุกคนรู้ป่ะเออโอ้โหบ้านสวยงามเหลือเกินเป็นไงสวยงามเปล่าประตูอันนี้ประตูเหรอ
ประตูใหญ่ๆเป็นโบสถ์ประตูแบบเหมือนประตูโบสถ์อ่ะใหญ่พูดพี่บอกเลยว่าพี่บอกไปแล้วไงบ้านพี่แบบมันจิตรกรแบบชาดาวินน่ะนะคือแบบว่าไม่ได้อัจฉริยะที่ทำกันได้เข้าใจป่ะนะนี่โดโอ้โหอัจฉริยะทำกันจริงๆด้วยเป็นไงก็เท่รู้สึกกันบ้างกับบ้านเขาภูมิใจเปล่าเปลืองไม้ว่ะภูมิใจป่ะจ๋าไม่ทำไมภูมิใจเขาเลยโอเคครับทุกคนครับแต่ประเด็นหลักครับผมเกมนี้นะครับเราไม่สามารถจบเกมได้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีประตูดีเอ็นให้นะครับอันนี้คือความจริงนะครับผมนะน้องๆเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับคิดว่าเราจะมาเลเวลเล่นแค่นี้ใช่ไหมครับเบบี้โอเคก็คือมันไม่มีประตูดีเอ็นให้ครับทุกคนมันเป็นการแบบว่าสร้างบ้านสั้นๆนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่อยากไปทำร้อยวันก็สามารถไปทำได้แบบใต้ดีคลิปชั้นเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเล่นวันเดียวก็พอแล้วนะครับเรื่องเราชีวิตรอด1วันได้แล้วเธอเนี่ย24ชั่วโมงทำโอเคครับผมทุกคนครับเจอกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมในเมื่อเขาไล่ผมแล้วโอเคเจอกันใหม่ครับน้องๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับเย้